มาพูดกันที่เรื่องของอาการบาดเจ็บของณัฐพลอารมณ์สวัสดิ์นะครับกองของทีมนครราชสีมามาสดา FC ล่าสุดต้องพักยาวถึง4เดือนจากการบาดเจ็บข้อเท้าในเกมล่าสุดที่ทีมของพวกเขาเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะพัทยามาได้2ประตูต่อ0ก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยลงในส่วนของรูปนะครับต้องบอกว่าข้อเท้าเนี่ยบวมใหญ่มากๆนะครับก็ถือว่าดวงไม่ค่อยดีสำหรับณัฐพลอารมณ์สวัสดิ์นะครับมีอาการบาดเจ็บเล่นงานตลอดเวลานะครับแม้ว่าสภาพร่างกายจะกลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วแต่ก็ยังมีในส่วนของอาการบาดเจ็บตามเล่นงานอยู่ใช่ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ดวงไม่ค่อยดีเลยกับการค้าแข่งในอาชีพนักฟุตบอลอาชีพนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโหย้ายทีมบ่อยแล้วก็มีการบาดเจ็บเนี่ยอยู่ต่อเนื่องเลยแล้วก็ไม่ใช่อาการแบบเจ็บแบบเป็นแบบเจ็บระยะสั้นเจ็บระยะยาวตลอดเลยนะครับที่ผ่านมาเคยถึงขั้นพักเกือบปีก็มีมาแล้วนะครับก็แฟนบอลของนครราชสีมาก็ต้องเอาใจช่วยนะครับให้นฤพลเนี่ยหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วนะครับเพราะจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในแดนกลางของทีมได้อย่างยอดเยี่ยมครับ